นี่ไปตายกันซะอีกมึงรักกันมากก็ไปตายกันให้หมดเลยสักดอกสักแดงเห็นไหมเพื่อนตอนนี้ข้าสัตยาเป็นเจ้าแล้วเพื่อนเพื่อนอยากจะได้อะไรบอกข้าสัตยาข้าสัตยาจะหยิบยื่นให้เพื่อนทุกอย่างอยากจะได้อะไรสักดอกสักแดงอยากจะได้อะไรไหมเพื่อนบอกข้ามาเลยไม่อยากได้อะไรแล้วพระเจ้าข้าอยากได้เพื่อนคืนทำไมพูดแบบนั้นล่ะสักดอกก็ข้าสัตยาได้ไงเพื่อนเจ้าไม่กล้าพูดแล้วพระเจ้าข้าพระองค์ท่านถือว่าแสงอยู่พระองค์ท่านเป็นเจ้าเราจะเป็นแค่เด็กวัดพระเจ้าข้าไม่กล้าพูดด้วยพระเจ้าข้าแล้วเราต้องทำยังไงล่ะสักดอกถ้าเกิดอยากจะคุยกับบอกฉันก็วางพระแสงลงพระเจ้าค่ะวางพระแสงได้สิเรื่องแค่นี้เองสักดอกสักแดงเราก็เป็นเพื่อนกันไม่ใช่หรือไงฮะมาทำมองพระแสงก่อนพี่ครับแต่นี่สบายใจแล้วกลัวไม่มีคราบแล้วนะนั่งคุยกันหน่อยไว้เพื่อนมีอะไรสักดอกสักแดงบอกฉันไม่ได้เลยพอนั่งสามคนอย่างนี้แล้วนึกถึงเมื่อก่อนสมัยก่อนในตอนเด็กวัดยังจำได้ไหมเล่าที่สี่ที่ห้าตื่นแล้วตื่นแล้วคนหนึ่งเช็ดบาทคนหนึ่งเช็ดกินโตไว้พอตีห้าเขาหน่อยหกโมงเขาหน่อยเดินตามตู่หลวงพ่อออกบิณฑบาตหลวงพ่อก็นำหน้าเราเด็กวัดก็เดินตามหลังหลวงพ่อก็สั่งสอนนะอย่าเป็นเกิดเป็นคนเนี่ยอย่าลืมบุญคุณคนจำได้ไหมล่ะก็เนี่ยบ้านหมู่บ้านนี้มีงานหลวงพ่อก็ใช้ไปช่วยจับนั่นถวยนี่ทำนู่นทำนี่ช่วยเขาตอบแทนบุญคุณที่เขาให้เราได้กินข้าวบูดก้นบาทจำได้ไหมแต่กูจำได้อีกอย่างนึงหลวงพ่อเคยบอกว่ามึงเนี่ยเป็นคนที่วาสนาดีที่สุดแล้วก็จริงอย่างหลวงพ่อบอกมันเกินคาดคุณไปหน่อยเว้ยมึงเป็นเจ้าเลยอะถ้าพอเรามาในเมืองนี่มึงเจอใครคนแรกท่านนาพญาทรงพลใช่ไหมท่านนาพญาทรงพลโอ้โหดีให้ที่รับที่นอนให้ที่ซุกหัวนอนกินข้าวอย่างดีรักเราเหมือนลูกแต่ก็เกิดเรื่องมึงก็ทำเรื่องไปขึ้นหาลูกสาวเขาลูกสาวเป็นแม่ห้ามนางหลวงผิดครั้งนี้เนี่ยมึงต้องตายมึงต้องตายไปแล้วแต่ท่านนาพญาทรงพลช่วยมึงจากตัดหัวเหลือจำคุกตลอดชีวิตให้มึงมีชีวิตมานั่งต่อหน้ากูทุกวันนี้องค์หญิงตะนาวดีมึงไปขอเขาของานแต่งเห็นคนรักเก่าก็หน่อยวิ่งตามเข้าไปมึงไม่รักษาน้ำใจกูเลยดีกว่าอะพอได้เป็นเจ้าดึงตัวกูเพื่อนมึงแท้มึงตบหน้ากูไม่โกรธหรอกหลงได้แต่ท่านนาพญาทรงพลนะคุณไปตกเขาได้ยังไงไอ้ขุนทนงมึงรู้ทั้งรู้ว่ามันไม่มีฝีมือมันเป็นทหารเลี้ยงม้า
มึงแกล้งใช้ให้มันไปตายถ้ากูไม่กลัวนะถ้าคนดูจะว่ากูเล่นลิเกยากนะกูจะด่ามึงสักคำเดียวไอ้เหี้ยด้วยชีวิตของกูสักดาคนนี้